ดีแฟนคลับทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอล M110 Championship ฤดูกาล2020ครับระหว่างนครปฐมยูไนเต็ดพบแพร่ยูไนเต็ดครับนครปฐมยูไนเต็ดครับเวทตัวจริงของนครปฐมยูไนเต็ดครับหมายเลข1นพพลละครพลครับหมายเลข3โชคชัยชูชัยหมายเลข7เฟเรล่าดอสซันโตสหมายเลข8เอกภพโพธาลุงโรจน์หมายเลข11จิรพันธ์ผาสุขขันหมายเลข13เลสลี่แอปลอตครับหมายเลข15ปิยพลบัญชามงคลหมายเลข20ณัฐพลวรสุทธิ์ครองตำแหน่งตัวจริงหลายนัดแล้วครับกองหลัง4ตัวครับไล่จากซ้ายละวินนนทเกตครับคาร์ลอสซานโตสอาสาเพ่งบ้านไล่ครับแล้วทางขวาก็เป็นพลวัตวังคหาดครับกองหลัง3ตัวยุทธจักรก้อนจันทร์พิชิตพงษ์เฉยฉิวอาดิศรหนูนาถหน้า3ตัวไล่จากซ้ายก็เป็นเวลลิงตันสมิธครับมาร์คบรังโก้ครับแล้วก็ทาคุอิโตะครับมาในแผน4-3-3เช่นกันครับสโมสรนักความถึงเด็กเปิดบ้านต้อนรับกรรมเยียของสโมสรแพร่ยูไนเต็ดเอาละครับผู้ตัดสินเกรดดำรงเข็มทองเป่าวิทย์เริ่มเกมครับอดิศรอนุนาถเปิดบอลไปที่หน้าประตูบอลตกพื้นแล้วก็เข้ามือของนพพลครับฟรีคิกของนครปฐมครับดอกสันโตยิงโอ้โหบอลเฉียดเสาออกไปนิดเดียวฮะโอ้ลูกยิงจังหวะนี้นี่ได้ลุ้นนิดเดียวครับที่เคลียร์มาอาเมดเคลียร์มาไม่ดีเท่าไหร่เข้าทางพลวัตแล้วมาจังหวะนี้สมิธได้บอลบริเวณกรอบเขตโทษดีดออกมาทางซ้ายให้ละวินเปิดพุ่งเข้าไปสมิธได้พุ่งมงไม่เข้ากรอบครับจังหวะนี้มันยากไปหน่อยฮะสำหรับสมิธครับจ่ายเข้าในมาดอสซันโตสพลิกแล้วยกมาจังหวะนี้แอปลอตได้ยิงโอ้โหบอลชนเสาเอาแล้วจังหวะจะซ้ำโอ้มีการปะทะกันในกรอบเขตโทษผู้ตัดสินโอ้เขาน่าจะให้เป็นฟรีคิกของแพร่ละครับเป็นน่าจะเป็นจิรพันธ์ครับไปเข้าชาร์จจังหวะที่จะไปเข้าซ้ำนะครับโอ้โหแต่เกือบจริงๆนะลูกเมื่อสักครู่ฮะนี่มาดูครับช้าเลยครับเดอร์ซี่แอปลอตครับทำชิ่งกับควอเรล่าดอสซันโตสครับโอ้แล้วดูยกมาจังหวะนี้นี่โอ้โหได้ยิงด้วยซ้ายนี่บอลไปชนเสาครับมันกระเด้งมาเข้าทางจิรพันธ์นะครับแต่ไม่ได้จบก็จังหวะนี้โอ้โหเกือบไปฮะแพ้เสร็จแอปลอตอีกครั้งนึงให้ทำชิ่งกันอยู่ในกรอบโอ้โหจังหวะครั้งนี้สวยมากผ่านเข้ามาโอ้โหจังหวะเข้าชาร์จของดอสซันโตสอะโอ้ไปเข้ามือของปฐมทัศน์ครับโอ้โหเหลือเชื่อลูกนี้ไม่เสียประตูโอ้โหยิงบอลผิดเหลี่ยมไหมครับต้องมาดูภาพช้านะจังหวะนี้ครับทำชิ่งของนครปฐมนี่ทำกันได้ดีมากครับลูกนี้ครับจ่ายเข้ามาในแล้วก็เป็นนัทพลครับให้ต่อไปบอลมาถึงแอปหลอดจ่ายเข้ามาโอ้โหเข้าช้าจังหวะนี้นี่ไม่เข้าได้ยังไงฮะสุดยอดนะโอ้โหเหลือเชื่อมากฮะโชคดีมากครับสำหรับแพ้ฮะฟรีคิกของแพ้พิชิตพงษ์เฉยฉิวเปิดโค้งเข้าไปทาคุไม่ถึงนะจะกระโดดมงจังหวะนี้บอลออกหลังไปเลยเป็นลูกตั้งเตะของนครปฐมครับตวินนนทเกตเปิดบอลโค้งเข้ามายังโค้งที่ไม่ได้แถว2พี่พงษ์เฉยฉิวสับสับขายิงอยู่วันนี้นี่บอลข้ามคานออกไปครับให้มาตรงกลางอกุศินก็ปอนวินหมดเวลาการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกเลยครับสโมสรนครปฐมยูไนเต็ด0สโมสรแพร่ยูไนเต็ด0นครปฐมยูไนเต็ดยังเสมออยู่กับแพร่เต็ดอยู่0-0ครับผู้สินเป่านกหวีดเริ่มเกมในครึ่งเวลาหลังครับเป็นนัทพลกับนันทวัฒน์ครับแต่นันทวัฒน์นี่ยืนแยกเท้า
าเป็นเซนซี่หรือเปล่าครับดูจังหวะนี้ยิงข้ามคานออกไปครับเอาละฮะฟรีคิกของนครปฐมครับจะเปิดเข้าไปจังหวะนี้โอ้ยังโขกทิ้งมาได้คาร์ลอสเอาบอลตกมาจังนี้คืนมาพุทธไซเปิดเข้ามายังสกัดไม่ขาดเข้าไปยิงอีกทีนึงก็ไม่เข้ากรอบแล้วครับแถว2เป็นลูกตั้งเตะของแพทย์นะครับคือเอาจริงๆนี่ตั้งแต่ธีรพันธ์หลบไปแล้วครับให้กับให้ธีรยุทธครับยิงติดกำแพงจังหวะนี้นนทพัฒน์ปานเอ็มทนจ่ายมาติดเอาแล้วไม่ดีแล้วครับนันทวัฒน์ลุยเข้ามาศิรพันธ์ได้ยิงโอ้โหตรงตะข่ายแต่มันเข้าตะข่ายข้างหลังแล้วครับโอ้ยยิงไม่เข้าก่อก็ศิรพันธ์หืมแต่อันตรายจริงครับโดนล่อเป้าหลายครั้งแล้วก็แพ้ยูไนเต็ดครับต้องแกะให้ออกแล้วครับโดนบุกหนักๆแบบนี้นี่ไม่ดีแล้วครับในจังหวะเคลียร์ของนนทพัฒน์นี่ก็ไม่ขาดครับจ่ายเข้ามานันทวัฒน์ของบอลอยู่โดนลุม3ยังจ่ายมาให้กับจิรพันธ์ได้ครับแล้วยิงด้วยขวาในวันนี้นี่บอลเข้าข้างตะข่ายครับโอ้โหใจหายแวบแล้วนึกว่าตรงตะข่ายไปแล้วครับอนุกรเปิดโค้งๆมาโอ้ได้หม่งโล่งๆอเนโต้ครับแต่โหนหม่งหน่อยครับบอลก็ไม่เข้ากรอบครับโอ้โหได้จบ2ครั้งนะฮะเนโต้ครับแต่ยังเปลี่ยนเป็นประตูไม่ได้ครับเนี่ยมาดูลูกเตะมุมครับลูกเตะมุมพอนะครับผู้ชมครับเป็นอนุกรครับเปิดโค้งเข้ามาเนี่ยโอ้โหได้เทคตัวหม่งคนเดียวแล้วนะครับเนโต้ฮะแต่บอลมันสูงไปหน่อยเลยครับพยายามจะบิดให้เข้าเนี่ยโอ้โหมันยากนะลูกนี้ครับแพ้เสร็จเปลี่ยนตัวทาคุดีดมาอนุกรเคลียร์มาพุทธศิลป์เป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันครับนครปฐมเปิดบ้านเสมอกับแพ้ยูไนเต็ด0-0ครับก็แบ่งกันไปคนละ1แต้มแหละครับ